สวัสดีค่ะเพื่อนๆแต้วจาก Channel ตอแต้วชอบเทรดสำหรับเทรดออนไลน์สไตล์ตอแต้ว EP นี้แต้วจะพาไปวิเคราะห์1ออเดอร์เท่านั้นนะคะซึ่งใช้เวลาในการเทรดประมาณ4-5นาทีแต้วมีวิธีการในการดูกราฟยังไงวิเคราะห์แบบไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันดีกว่าค่ะสำหรับตรงนี้เลยนะคะเป็นแนวที่ตีไว้แต่ถ้ากราฟจะเล่นต้องกลับมาเล่นเมื่อเขาชิดแนวนะโอเคถ้างั้นรอก่อนนะคะโอเคอันนี้นะคะกราฟมาถึงแนวสวยนะแต่ไส้แท่งก่อนหน้าลงลึกไปนิดนึงเนาะถ้าเป็นแต้วจะรอปลายไส้นะคะโอเคตรงนี้มีแนวรับถัดไปรอนะอันนี้จริงๆก็มีแนวต้านหลายชั้นอะไม่ค่อยชอบนะคะโอเคหมดเวลาโอเคตอนนี้มีประมาณ 2-3 คู่ให้รอนะคะโอเคโอเคนะคะรออันนี้ขึ้นแล้วไม่ได้เหลือคนนี้กับเหลือคนนี้โอเครอนะคะตอนนี้รอหมดเลยเนาะเต้าจะกดก็ต่อเมื่อกราฟไปเล่นที่แนวนะคะอันนี้ยังไม่ได้โอเคขึ้นไปไกลแล้วอะลงมาให้หน่อยลูกไม่น่าลงแล้วอันนี้ไม่ได้สวยนะคะแนวสวยมากกราฟเซตตัวสวยด้วยโอเคพลาดและไม่เป็นไรนะคะอันนี้มีแนวนี้ไม่ชอบโดจิก่อนหน้า2ตัวติดกันนะคะไม่เอาอันนี้ขึ้นไกลเลยไม่เป็นไรนะคะเหมือนกราฟพักตัวเนาะที่แบบยอดก็ยังยกอยู่นิดนึงนะฮะซึ่งถ้าเข้าสวยเลยแต่ว่าเราดูก่อนนะถ้าพักตัวเราอาจจะได้แนวต้านด้วยแทงแรงไปนิดนึงนะคะจริงๆมันก็มีแนวต้านนะแต่แท่งแรงไปนิดนึงอะถ้าสมมุตินะคะแท่งต่อไปอ่อนแรงแต่อาจจะเล่นอยู่นะโอเคตรงนี้ติดไส้เสียงดีไหมไม่ชอบตรงดูจิ2ตัวเสร็จแล้วกราฟขึ้นต่อไม่ชอบนิสัยกราฟแบบนี้นะคะก็ไม่เอานะเอ้ยมีหวังนะคะตรงนี้มีแนวหลายชั้นนะคะโอเคมีชั้นนี้1ชั้นแต่ว่าแต้วตีไว้ก่อนนะคะเพราะว่าแต้วก็จะมีแนวที่เป็นไส้ตรงนี้แล้วก็มีโดจิซ้ายนิดนึงถ้าสมมุตินะแท่งนี้จบอาจจะเล่นนะคะขอนิดนึงขึ้นไปดีเจโอเคแต่ขอกดนะโอเคลุ้นนะคะคือมีแนวโดจิตรงนี้มีไส้เล่นกราฟอ่อนแรงนะคะแนวที่เต้าตีไว้ซ้อนไหมซ้อนแต่เต้ายังไม่เห็นท่าทีว่ากราฟจะสนใจนะเต้าก็เลยกล้ากดลงนะคะเนี่ยมันอาจจะมีแนวซัพพอร์ตตรงนี้นิดนึงซึ่งเดี๋ยววิเคราะห์กันวันนี้จะเทรดแค่ไม้นี้ไม้เดียวนะคะโอเคอีก27วินะคะแพ้ชนะก็ไม้เดียวค่ะวันนี้ให้โควต้าแค่ไม้เดียวโอเคไหวไหม15โอเคเขาไม่เล่นกับแนวซ้อนที่แต้วตีอย่างนี้แต้วหายห่วงนะแต่ถ้าเขาแบบไปรีเจ็คเส้นฟ้าเมื่อกี้อันนี้น่าห่วงค่ะโอเคถ้างั้นสบายใจและ4 3 2 1เย้วินนะคะวิเคราะห์กันค่ะ
สำหรับตรงนี้เลยนะคะแต้วเห็นอะไรเนาะหนึ่งเลยแต้วเห็นแนวนะคะซึ่งกราฟเล่นกราฟเล่นแท่งนี้ก็ยังเล่นแหละนะคะแต่แท่งนี้ข้ามไปเนาะและเหมือนที่แต้วบอกคือมันเหมือนกรอบพักตัวค่ะเมื่อกี้แนวรับรอบหนึ่งใช่ไหมซึ่งกราฟมาเล่นตอนนี้เริ่มเห็นว่าแนวรับอยู่ที่เดิมแล้วอาจเป็นพักตัวหรือไซด์เวย์ใช่ไหมคะคราวนี้กลับมาที่แนวต้านอีกนะคะต้านที่1ผ่านไปกราฟเล่นนะแต่แท่งแข็งแรงเหมือนที่เต้าบอกเต้าไม่อยากสวนถึงแม้จะแบบกรอบพักตัวก็ตามเพราะกรอบพักตัวตรงนี้ค่ะแนวต้านมันมีหลายชั้นเต้าเลยไม่ค่อยมั่นใจนะคะเต้าเลยรอต้านถัดไปซึ่งต้านถัดไปเนี้ยมันมีไส้ตรงนี้อยู่นะคะแล้วมันก็มีแนวโดจินะคะที่ส่งกราฟลงมาต่ออยู่ดังนั้นตรงนี้มีต้านถึง2ชั้นเต้าก็มองว่ามีแรงขายทั้ง2ที่เลยนะคะและแรงขายตรงนี้ก็เป็นแรงขายที่แบบเนี่ยมี PA อย่างเงี้ยนะคะดังนั้นพอแท่งเนี้ยขึ้นไปจบอ่อนแรงด้วยนะคะจบอ่อนแรงบริเวณแนวตรงนี้ซึ่งแบบมีแรงขายนะคะเท่าที่เต้าวิเคราะห์นะเต้าก็มองว่าโอเคนะคะตรงนี้กราฟแรงซื้อขึ้นไปอยู่ๆอ่อนแรงแนวเป็นแนวต้านกราฟมีโอกาสเป็นกรอบพักตัวด้วยดังนั้นทุกอย่างซัพพอร์ตไปในทิศทางที่เต้าควรจะต้องกดลงถูกต้องไหมคะดังนั้นเต้าก็รอสัญญาณค่ะรอสัญญาณจากแท่งปัจจุบันเนี้ยค่ะขึ้นไปนะคะซึ่งถ้าเราสังเกตเมื่อกี้ในคลิปก็คือกราฟขึ้นไปแถวๆเส้นฟ้านี้เกิดอะไรคะเกิดอาการรีเจ็คพอเกิดอาการรีเจ็คเต้าทำไงคะเต้าก็กดลงแท่งนี้เพราะเต้าก็คาดหวังว่าเขาควรจะลงได้นะคะแต่ถามว่าความเสี่ยงมีอะไรก็แน่นอนเส้นเนี้ยนิดนึงนะคะแต่เหมือนที่เต้าบอกเต้าเห็นกราฟเหมือนข้ามไปแล้วอะนะคะไม่ได้สนใจแนวแล้วก็เลยคิดว่าแนวนี้อาจจะไม่มีผลอะไรแต่ถามว่าถ้าสมมุติกราฟแท่งแดงเนี้ยลงมาแล้วรีเจ็คแถวเส้นฟ้านี้น่ะมันน่ากลัวไหมแต่ว่ามันก็น่ากลัวนิดนึงแต่อันนี้กราฟไม่ได้มีพฤติกรรมแบบจะเล่นกับแนวเส้นฟ้า2แต่อย่างใดก็เลยทำให้อุ่นใจนะคะดังนั้นไม้นี้แต่ก็ชนะนะคะถ้าวันไหนกราฟพอเล่นได้บางทีเราเปิดมาแป๊บเดียวเราก็อาจจะจบงานแต่ถ้าวันไหนกราฟยากก็อาจจะต้องรอกราฟเซตตัวนิดนึงนะคะเหมือนอย่างวันนี้แต้วก็น่าจะจบแค่ออเดอร์เดียวถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่สนใจท่าเทรดแบบนี้ก็สามารถทำตามได้เลยแต้วก็วิเคราะห์นะคะในเชิงของเทคนิคพื้นฐานของกราฟซึ่งแต่ว่าเต้าก็วิเคราะห์ละเอียดอยู่นะคะก็ลองดูอีกทีละกันหากมีคำถามก็สามารถเม้นเข้ามาใต้คลิปวิดีโอได้เลยถ้าเต้าช่วยได้เต้าจะช่วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่เพิ่งมาใหม่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะคะของ IQ Option เป็นของตัวเองก็สามารถคลิกเข้าไปใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยจะมีลิงก์สำหรับเปิดบัญชีเทรดฟรีอยู่นะคะเราแค่ใส่อีเมลใส่รหัสผ่านนะคะติ๊กยอมรับแล้วก็กดเปิดบัญชีได้เลยนะคะไม่ต้องเติมเงินถ้ายังเทรดไม่เป็นเอาเดโมให้ได้ก่อนวินเลทให้ดีก่อนเงินจริงค่อยว่ากันนะคะโอเคถ้างั้นวันนี้แต้วก็น่าจะจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้ลาไปก่อน